คนตาเศร้าดูเหมือนเป็นคนที่คิดมากหรือเครียดตลอดเวลาเป็นแบบตาสองชั้นหลบในมันทำให้เราแต่งหน้ายากแต่งหน้าลำบากก็อยากจะแก้ไขให้มันแบบตาหวานตาสองชั้นแบบชัดเจนสวัสดีครับตะตระการสีแสงจันทร์นะครับ The Voice Thailand Season 1 นะครับหรือว่า The Voice All Star นะครับวันนี้ตะมา follow up นะครับการทำตา2ชั้นนะครับก็วันนี้ครบ1เดือนนะครับที่สนใจอยากทำตา2ชั้นนะครับเพราะว่าเป็นคนมีปัญหาเรื่องตาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตาแบบว่ามันหลบในมันเป็น2ชั้นหลบในครับหลังทำไปนะครับคือมีคนทักหลายคนเลยว่าตาเราหวานขึ้นแล้วก็เราแต่งหน้าง่ายขึ้นหลังจากที่ทำไปแล้วนะครับก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบแต่งหน้าได้ง่ายตอนที่ทำนะครับตอนแรกก็รู้สึกกลัวมากกลัวว่ามันจะเจ็บขั้นตอนแรกก็จะมีการแบบว่าทำให้เราสลืมสลือครับแล้วก็เริ่มฉีดยาชาตอนฉีดยาชาคือเจ็บที่สุดแต่ว่านึกว่ามันจะเจ็บกว่านี้แต่ไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากพอทำไปเรื่อยๆก็เอ้าแป๊บเดียวเสร็จแล้วการดูแลแผลคือไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันเป็นการทำไม่ได้กรีดไปทั้งเปลือกตาเป็นการทำแบบมีจุด3จุดที่เปลือกตาทีเนี้ยมันเลยไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอะไรซึมออกมามันแค่มีรอยช้ำนิดหน่อยก็คือทำงานปกติได้เลยทำงานร้องเพลงปกติก็อยากจะแนะนำนะครับโรงพยาบาลเลอลักนะครับให้ทุกคนได้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการที่สำคัญคือบรรยากาศไม่เหมือนโรงพยาบาลเหมือนแบบเรามาเที่ยวรีสอร์ทมันเป็นสถานที่ที่อยากให้ลองมาดู